ค่ะเวลาออฟร้องเพลงรักเธอเท่าฟ้าเนี่ยคิดถึงใครครับอยากรู้จังเลยเดี๋ยวส่งมาหลายรอบมากเลยเนี่ยใช่เพราะว่าเพลงนี้นะครับร้องธรรมดาร้องไม่ได้เด็ดขาดมันต้องมีอินเนอร์ด้วยจินตนาการต้องนึกหน่อยถึงใครครับแหมสาจะพูดอ้อมไปอ้อมมา ทำอะไรอย่างเงี้ยยิงแสกกลางเลยนะ เรานึกถึงเรานึกถึงเราบรรดาแฟนคลับครับครับผมความรู้สึกดีที่แฟนคลับมอบให้เราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตั้งแต่เป็นศิลปินมานะครับว่าออฟรู้สึกว่าขาดแฟนคลับไม่ได้ไม่อย่างนั้นคอนเสิร์ตหรืองานแต่ละงานเนี้ยมันจะดูขาดอะไรไปสักอย่างจนถึงขาดอะไรไปทั้งหมดเลยถ้าเกิดขาดแฟนคลับไปเราจะร้องให้ใครฟังบางทีนั่นแหละคนผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยเขาก็มีธุระอยากจะไปนู่นไปนี่บางคนก็ไม่สนใจว่าอยากจะมาดูเราอะไรเงี้ยหรือบางคนไม่รู้ว่ามีเราอยู่ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าพูดถึงแฟนคลับเลยเนี่ยเขาจะมาเพื่อเราโดยเฉพาะทุกคนมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายเดียวกันอย่างเงี้ยมาให้กำลังใจออฟครับผมออฟก็รู้สึกว่าการที่เราจะร้องเพลงจะทำคอนเสิร์ตหนึ่งให้มันสำเร็จให้มันแบบสนุกมันได้ถึงที่สุดเนี่ยเราต้องมีแฟนคลับเพราะมีคนให้กำลังใจหนิมนะจ๊ะแฟนคลับของหนิมชื่ออะไรหนิมมัซซี่คลับ .net ค่ะตอนแรกก็งงนะมัซซี่คืออะไรเป็นภาษาอะไรมัซซี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคำที่มาจากหนิมนะสิแต่เวลาหนิมนะสิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพูดเร็วๆก็เป็นหนิมมัซซี่อะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็คิดอันเนี้ยไม่ได้เพิ่งคิดนะคะคือคิดไม่นานแล้วตั้งไว้นานแล้วเป็นชื่อไฮโฟไฮไฟอะไรเงี้ยเออแล้วพอเข้ามาเป็น AF ก็ชื่อนี้มันก็เก๋ดีนะหนิมมัซซี่ก็เลยเป็นหนิมมัซซี่คลับ .net ค่ะแล้วแฟนคลับของน้องหนิมเป็นไงบ้างสิ่งที่น้องหนิมประทับใจกับเราแฟนคลับของหนิมเขาน่ารักค่ะแล้วก็คอยช่วยเหลือทุกๆอย่างอย่างวันนี้มาที่นี่เขาก็ตามมาให้กำลังใจมาถ่ายรูปก็จะมีรูปสวยๆให้และอีกอย่างคือเขาเข้าใจเราอะค่ะเขาจะไม่แบบไม่เรื่องมากว่าอันนี้ไม่ได้นั้นไม่ได้นะคืออยู่กันแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันนะคะก็อยู่กันอย่างอบอุ่นสบายใจที่จะได้เจอกันนะแล้วทั้งสองคนเนี่ยมาออกอัลบั้มลูกทุ่งเนี่ยมีกลุ่มแฟนคลับที่เป็นลูกทุ่งเพิ่มมากขึ้นไหมครับอ๊อฟถือว่ามีครับผมมีเลยแจ้งเกิดกับอัลบั้มนี้ได้เลยครับเพราะว่าอัลบั้มที่ผ่านมาบางคนอาจจะยังไม่ได้ฟังหรือไม่ก็อาจจะฟังยากเพราะว่าเพลงที่แต่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่อัลบั้มนี้อ๊อฟหนิมสุโขสโมสรจะเป็นรวบรวมเพลงเก่ามาทำใหม่ครับ uh-huh. แล้วทุกคนได้ฟังแล้วก็นึกออกเลยว่าอ๋อต้นฉบับร้องมายังไง uh-huh. เราสามารถร้องตามได้เลยก็ uh-huh. ทำให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นครับนะแฟนคลับส่วนใหญ่ของอ๊อฟนี่รุ่นไหนครับรุ่นป้า โอ้ยโอ้โหพูดไม่รักษาน้ำใจก็พี่นายเห็นจริงๆทาง SMS แบบป้านันตาพี่ป้าสาวแม่ดีขึ้นไหมโอเคดีขึ้นนะหนิมนะคะของหนิมนี่เป็นแนวไหนคะแฟนคลับของหนิมของหนูมีทุกวัยค่ะก็จะมีรุ่นน้องบ้างที่อายุประมาณเป็นคนเหนือด้วยกันป่ะมีค่ะก็จะประมาณว่าช่วยให้กำลังใจคนบ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่อื่นคนกรุงเทพหรือคนภาคไหนก็ตามที่เขามาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะ